ปีนี้ก็เสริมมา3ตัวหลักๆนะครับซื้อจากจิโรน่ามาครับอเล็กกาเซียนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีมาเก็ตที่ยิงครับก็คือชอนเอลเบริเซียนครับซื้อจากแลนด์มานะครับ15ล้านยูโรมีมาตินเทเรียออกมาจากแรนส์เหมือนกัน20ล้านยูโร3ตัวเท่าไหร่นะ33กับ20 53ล้านยูโรได้มา3ตัวขาเข้าเนี่ยไม่โดดเด่นแต่ขาออกต้องไม่เสียโจนาธานทาคือเอาจริงๆถ้าคนดูบุนเดสถ้าเสียโจนาธานทาไปนี่เป๋เลยอ่ะก็มีจริงๆคือมันปีที่2ในการป้องกันแชมป์มันยากคือมันมีตัวนักเตะที่เข้าขารู้ทางกันอยู่แล้วถ้ามันเสียไปตัวนึงมันอาจจะเสียศูนย์ก็ได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแล้วจะไปไหมมีโอกาสสิฮะเอ้าก็ไหนข่าวก่อนหน้านี้ว่าแบบจบแล้วล้มเลิกถ้าบายเยิร์นไม่เสียเดอริกอ่ะคือเดอริกนี่เขาคีบเลยนะฮะอูรี่เฮิร์นเนี่ยออกมาชัดเจนมากนะครับแต่สุดท้ายนักเตะบอกเอเย่นไงว่ามันจะย้ายเดอริกไปไหนนะไปที่คืนนี้ที่เล่นเนี่ยเผลอลงด้วยไปอาจัดยูไนเต็ดเนี่ยดูภาพซ้อมยังเคยดูไหมดูภาพซ้อมยังมีเห็นแพชชั่นยังเป็นไงโอ้ยดีไปเลือกเบอร์สี่เบอร์เก้าฟิวโจนจะให้ฟันธงใช่ไหมโอ้แต่ละคนโปรดิวเซอร์มาดูกันนะครับครับให้พี่ซีนก่อนเลยก็คือเดี๋ยวเราจะทำตารางไว้ซีซั่นไปอันนี้คือ2ทีมนี่ก่อนเลเวอร์กับสตุตการ์ดใช่ไหมเลเวอร์กับสตุตการ์ดครับพี่ซีนครับครับเอาทีมไหนก่อนเอาเลเวอร์ก่อนดิเอาเลเวอร์ก่อนก็คือสตุตการ์ดกับเลเวอร์เขาจะเตะซูเปอร์คัพกันใช่ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหามั้งน่าจะเลเวอร์เปล่าคือสตุตการ์ดมาอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นยิงนัดละ5ลูกก็จริงแต่ว่าก็โดนนัดโดนไอ้7ลูกโดน2นัดเท่าไหร่5ลูกเหมือนกัน2นัด5ลูกแล้วก็มีเกมนึงโดนไป2ประตูน่ะก็โดนเยอะก็น่าจะเป็นเลเวอร์แหละมั้งครับเราต้องเรียกความมั่นใจก่อนเปล่าเพราะว่าถ้าไปเสีย0แต่หัววันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียขบวนซะเปล่าเห็นด้วยครับผมก็เชื่อว่าทางฝั่งของทางฝั่งเลเวอร์คูเซ่นจะได้แชมป์เช่นเดียวกันใช่โอ้โหนี่ทำได้เลยอ่ะใส่ได้เลยแบบนี้เลยโอ้โหมันจอดจริงป๊อปล่ะป๊อปว่าไงเช่นกันครับแต่ผมว่าสกอร์ไม่ขาดเพราะว่าระบบทีมของสตุตการ์ดดีแล้วก็น่าจะยิงได้มีใครน่าจับตาไหมฝั่งเลเวอร์อ่ะฝั่งเลเวอร์เหรอครับโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยเอาคนเดียวก็แน่นอนพอเลียนเดียดแล้วฝั่งสตุตการ์ดสตุตการ์ดครับซิเซ่อะผมชอบสติลเลอร์คือมิดฟิลด์ตัวนี้นี่เป็นตัวที่แบบว่าเสียไม่ได้แต่ดูจากที่ไฮไลท์เมื่อกี้นะซิเซ่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ไหมไอ้ดาวรุ่งได้ลงไหมนะจะได้ลงไหมคิดว่ายากเพราะตัวบนมันก็มีตัวเลือกเยอะแต่ถ้าได้ลงก็แต่ว่ามีโอกาสเป็นตัวสำรองส่วนในลีกครับคิดว่าถ้าให้ผมก่อนนะผมให้เลเวอร์คูเซ่นปีนี้มันรองแชมป์ส่วนสตุตการ์ดหลุดท็อป4เอาหลุดท็อป5ด้วยไปพื้นที่ยูโรปาลีกเลเวอร์ก็คิดเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะป้องกันแชมป์ไม่ได้คือก็นี่ไงมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าตัวเดิมใช่ไหมใช่อาจสมมุติว่าไม่เสียโจนาธานทาแต่ว่าตัวที่เสริมเข้ามามันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างไม่ได้ทำให้ทีมมันขยายขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลลีกบอลถ้วยบอลแชมเปี้ยนลีกนี่แหละก็แล้วแล้วมันยังมีอีกเยอะแยะยิบย่อยบอลจะต้องแบ่งสมาธิไป UCL นี่แหละใช่มันจะทำให้ทีมที่สควอตไม่ใหญ่โตเท่าบาเยิร์นมันน่าจะเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเสียสมาธิพอสมควรแล้วการต้องไปเจอกับทีมใหญ่ๆแล้วพอมันแพ้ก็อาจจะนี่อาจจะน่าจะลองแชมป์หรือไม่ก็อาจจะหลุดที่3เลยด้วยซ้ำโอ้โหเพราะว่าเขาเสริมตัวไม่ดีแต่ตัวที่มีดีแต่มันจะต้องเล่นเกมที่หนักขึ้นใช่แบบเดิมพันสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับส่วนสตุตการ์ดเอาตามป๊อปแล้วกันพี่ว่าที่4หรือว่าหลุดท็อป5เลยพี่ว่าน่าจะหลุดนะหลุดเลยหลุดเลยเพราะว่าเสียกองหน้าตัวเก่งไปไม่มีคนยิงให้ผมพูดจริงนะแฟนสตุตการ์ดเนี่ยนะไม่ไปอยู่จุดเดิมที่ต้องเพลย์ออฟหนีตกชั้นผมก็พอใจพอใจแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นทุกจบรองแชมป์นี่ก็โบนัสแท็กแล้วนะโอ้สุดๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งนี่ครับผมให้หลุดท็อป5เลยสำหรับสตุตการ์ดใช่ไหมใช่ส่วนข้างบนไอ้ที่บวกคืออันดับในลีกฤดูกาลนี้พี่ซีนบอกว่าน่าจะไปถึงท็อป3สำหรับเลเวอร์คูเซ่นมีสิทธิ์มีสิทธิ์คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้มันหลากหลายเรื่องราวน่าจะเกิดขึ้นนะครับเดิมพันสูงขึ้นนะครับBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ